เดินเสเวียนศีรษะรีบตรวจเช็คให้ไวถ้าไม่อยากเป็นอัมพาตค่ะหลายคนพี่ปรางหนูกังวลมากเลยอะตอนนี้หนูเวียนศีรษะมากบางครั้งก็เดินเซด้วยพี่ปรางหนูจะเป็นลูกเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองไหมหนูจะมีปัญหาอะไรไหมคะหนูจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไหมคะความกังวลมันจะไม่ใช่การแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหาก็คือเราต้องตรวจและเช็คค่ะวันนี้พี่ปลารวบรวมคำตอบมาให้ละมาฟังกันเลยนะคะก่อนอื่นพี่ปลาอยากจะบอกนะคะโรคหลอดเลือดสมองอุดตันไม่เพียงแต่มีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเท่านั้นแต่บางครั้งนะคะร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยค่ะหากรักษาไม่ทันท่วงทีที่สำคัญก็คือปัจจุบันผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงไม่ใช่แค่คนสูงอายุนะคะพี่ปลาย้ำเลยค่ะวัยรุ่นและวัยทำงานก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ดังนั้นการรู้เท่าทันโรคและเทคนิคการรักษาหลอดเลือดสมองอุดตันจึงเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าจำเป็นมากๆอย่าละเลยนะคะพี่ปลาคะพี่ปลาคะแล้วเราจะสังเกตอาการอะไรล่ะคะหนูอยากได้อาการที่เราสังเกตง่ายๆเลยค่ะมาเลยค่ะพี่ปลาจะบอกเลยนะคะสังเกตฟาสก่อนสายค่ะอาการโรคหลอดเลือดสมองอุดตันที่เราเรียกว่าฟาสควรสังเกตอาการและหากพบต้องรีบนำส่งพบแพทย์หรือโรงพยาบาลทันทีค่ะอันนี้ได้แก่ข้อที่1คือ F คือ face dropping ค่ะยิ้มแล้วมุมปากตกอันนี้ต้องระวังเลยนะคะใครที่ตื่นขึ้นมาที่พี่ปราเคยพูดหลายครั้งเลยว่าตื่นขึ้นมานี่ให้ดูกระจกก่อนค่ะแล้วเรายิ้มไม่ใช่ยิ้มเพื่ออะไรนะคะยิ้มเพื่อดูว่ามุมปากของเราตกหรือไม่ค่ะข้อที่2 A คือ arm weakness ยกมือแล้วกำมือไม่ได้ค่ะแขนขาไม่มีแรงอันนี้แสดงว่าเริ่มมีปัญหาที่ระบบสมองแล้วแขนขาเริ่มไม่สามารถที่จะกำหรือทำอะไรได้นะคะข้อที่3 S speech difficulty พูดไม่ชัดพูดไม่ออกปัญหาเลยนะคะถ้ามีปัญหาที่ระบบสมองคนไข้หลายคนจะเริ่มพูดไม่ชัดพูดอ้อเอแล้วก็พูดเราจะฟังไม่รู้เรื่องหรือบางครั้งพูดไม่ออกนะคะถ้าเราตื่นขึ้นมาหรือคนที่เรารู้จักหรือคนใกล้ตัวมีอาการดังกล่าวต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดค่ะแสดงว่าปัญหาระบบทางสมองนี้มาแล้วนะคะข้อที่4 T time to call โทรแจ้งนำส่งโรงพยาบาลค่ะรวมถึงอาการเดินเซเวียนศีรษะปวดศีรษะรุนแรงกระทันหันก็เป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองอุดตันที่ต้องสังเกตร่วมด้วยนะคะอุ๊ยพี่ปราคะพี่ปราคะจะทำยังไงนะคะพี่ปราบอกเลยว่าการที่เรานำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเลยนะคะแพทย์จะสามารถให้ยาสลายลิ่มเลือดได้ทางหลอดเลือดดำแล้วก็ส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดแต่ไม่พบเลือดออกภายในสมองจะมีเลือดไปเลี้ยงสมองได้ทันส่วนในกรณีที่คนไข้มาช้านะคะแต่เรียกว่าไม่เกิน24ชั่วโมงหลังเกิดอาการโดยผ่านการตรวจวินิจฉัยแล้วว่าเซลล์สมองยังไม่ตายจากการอุดตันของลิ่มเลือดขนาดใหญ่จะต้องอาศัยการใส่สายสวนหลอดเลือดสมองแทนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะอาจจะเกิดอันตรายมากขึ้นพี่ปราถึงเน้นย้ำเสมอเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้การสังเกตตัวเองเป็นสิ่งสำคัญข้อที่สำคัญที่พี่ปราจะเน้นย้ำนะคะเรื่องโรคต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เรื่องในผู้สูงอายุจริงๆอายุน้อยๆก็เป็นได้เกิดจากอะไรคะความเครียดเกิดจากอะไรคะมีโรคประจำตัวเกิดจากอะไรคะการที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ทำงานแบบโอ้โหใช้ตัวเองนี่หนักยิ่งกว่าเครื่องจักรเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ออกกำลังกายและอาหารที่ทานก็ไม่มีประโยชน์ทำให้เกิดโอกาสอะไรคะไขมันอุดตันเส้นเลือดได้และสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือภาวะต่างๆไปถึงหัวใจและสมองเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเราไม่ได้รู้อาการมาก่อนบางครั้งมีอาการนำมาละแต่ก็ไม่เห็นความสำคัญก็คิดว่าไม่เป็นอะไรไว้ก่อนสุดท้ายเมื่อเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตการรักษาพี่ปราเน้นเลยนะคะกลับมาแล้วก็จะไม่ 100% เพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่าไหมอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะ
เรื่องหลอดเลือดสมองอุดตันมันส่งผลอย่างไรต่อร่างกายของเรานะคะมาฟังกันเลยค่ะรักษาหลอดเลือดแดงอุดตันขนาดใหญ่เชื่อไหมคะการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดแดงอุดตันขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี MRI scan ช่วยให้มองเห็นความเสียหายชัดเจนทำให้การรักษาได้มีอย่างมีประสิทธิภาพบอกเลยว่าการที่เราดึงลิ่มเลือดอุดตันแล้วก็ทำการผ่าตัดโดยแพทย์จะเป็นคนพิจารณานะคะเป็นการผ่าตัดที่เรียกว่าเขาก็จะให้ความปลอดภัยของคนไข้มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแพทย์จะพิจารณาดูว่าจะใช้วิธีการอย่างไรเพื่อที่จะให้มีการผ่าตัดที่เรียกว่าปลอดภัยนะคะซึ่งการผ่าตัดต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการวิธีการต่างๆมีศูนย์ฟื้นฟูสภาพร่างกายคนไข้เพื่อให้กลับมาเนี่ยเรียกว่ามีร่างกายที่ดีแล้วก็แข็งแรงค่ะพี่ปราคะแล้วจะป้องกันหลอดเลือดสมองอุดตันอย่างไรคะการป้องกันหลอดเลือดสมองอุดตันไม่ใช่สิ่งที่ยากแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราต้องใส่ใจและเห็นความสำคัญข้อที่1กินอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะหลายคนข้อนี้ละเลยมากเรียกว่าทานอาหารที่ใกล้ตัวทานอะไรก็ได้ให้อิ่มทำให้สุขภาพร่างกายของเราแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะข้อที่2ออกกำลังกายเป็นประจำตอนนี้เป็นสิ่งที่หลายคนขาดกันมากเนื่องจากอะไรคะภาระงานที่หนักขึ้นเนื่องจากอะไรคะความเครียดเนื่องจากอะไรคะการเดินทางทำให้กลับมาก็อยากจะพักผ่อนไม่ได้ออกกำลังกายข้อที่3ระวังอย่าให้น้ำหนักเกินอันนี้เหมือนกันที่เป็นปัญหาเพราะหลายคนทานอาหารเป็นไงน้ำหวานโอ้โหพวกชานมไข่มุกหวานๆกาแฟหวานๆทุกอย่างทำให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เกิดอันตรายคือน้ำตาลในเลือดสูงข้อที่4ตรวจร่างกายประจำปีวัดความดันเช็คเบาหวานคลื่นหัวใจตรวจการนอนกรนอันนี้การตรวจเพื่อดูว่าสุขภาพร่างกายของเราเป็นอย่างไรหลายคนนะคะที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินมากก็จะมีปัญหาในเรื่องของการนอนกรนเพราะฉะนั้นการตรวจการนอนกรนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะ 5. คนที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีอาการน่าสงสัยเราก็ต้องทำต้าซาวหลอดเลือดที่คอเพื่อดูว่ามีคราบไขมันจับหรือตีบหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะหลายคนคิดว่าโอ้ยพี่ปรามันมีความสำคัญแล้วค่ะทำไปทำไมเปลืองเงินบางครั้งบางอย่างนะคะพี่ปราพูดเลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยบอกได้เลยนะคะจะเกิดอันตรายได้ตอนนี้พี่ปรามีเรื่องเล่านะคะมีเคสที่เคยรู้จักค่ะคนไข้อายุ60ปีตอนนั้นแข็งแรงมากเลยปรากฏว่าไงคะตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าก็ฟุบลงกับพื้นอุ้ยเกิดอาการฉุกเฉินขึ้นมาทันทีค่ะคนไข้ก็ถูกส่งตัวมานะคะด้วยอาการที่เรียกว่าไปโรงพยาบาลเลยค่ะหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ไททอยอุดตันหลังจากนั้นนะคะก็ได้รับการรักษาด้วยการฉีดสีหลอดเลือดสมองแล้วก็เอาริมเลือดออกจากสมองภายในเวลา2ชั่วโมงเชื่อไหมคะเนื่องจากคนไข้เนี่ยถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลเร็วการรักษาที่เร็วมันก็จะเกิดผลดีกับคนไข้ภายใน2ชั่วโมงคนไข้เริ่มขยับแขนขาได้ค่ะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่นำส่งโรงพยาบาลและช่วยเหลือได้เร็วมากที่สุดเลยนะคะวันที่3ก็เริ่มลุกนั่งได้แล้วก็กลับออกจากโรงพยาบาลสามารถเดินเองได้ด้วยนะคะบอกเลยนะคะถ้าในวันนั้นญาติหรือคนไข้หรือใครที่อยู่ใกล้ตัวแล้วไม่ได้ตัดสินใจที่จะนำส่งโรงพยาบาลทันทีหรือมาไม่ทันเวลาและไม่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมนะคะก็อาจจะเสียชีวิตได้ทันทีเพราะนั้นพี่ปราถึงเตือนเสมอเลยถ้ามีอะไรที่ผิดปกตินะคะเราจะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีโดยไม่ต้องลังเลเลยนะคะแล้วไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดค่ะถ้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเขาไม่สามารถรักษาได้ก็จะมีการส่งต่อและประสานการนำส่งก็นำส่งอย่างปลอดภัยด้วยนะคะเชื่อไหมคะความน่ากลัวของโรคหลอดเลือดสมองอุดตันคืออายุไม่ใช่ตัวบ่งบอกโรคอีกต่อไปคนทุกวัยและคนที่สุขภาพดีก็สามารถเป็นได้ค่ะสิ่งสำคัญคือหากป่วยด้วยโรคนี้จะต้องมารักษาให้ทันเวลาแล้วก็รักษากับแพทย์ที่เฉพาะทางนะคะเพราะว่าประสบการณ์ในโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือและบุคลากรที่พร้อมก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตและลดความเสี่ยงจากการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งพี่ปราบอกเลยว่าในตรงนี้นะคะเมื่อถึงเวลาแล้วเราควรจะมีเบอร์ฉุกเฉินค่ะที่จะนำส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลพี่ปราเบอร์อะไรคะโรงพยาบาลใกล้เราใกล้บ้านเราก่อนเลยค่ะแล้วที่สำคัญยาหรืออะไรที่คนไข้รับประทานรีบนำติดตัวไปด้วยเพื่ออะไรคะ
เพศเมื่อซักประวัติจากญาติเพราะคนไข้ไม่ค่อยรู้สึกตัวใช่ไหมคะเขาก็จะสามารถช่วยชีวิตคนไข้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ทราบว่าขณะนี้คนไข้ทานยาอะไรอยู่แล้วก็มีการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเกิดประโยชน์กับคนไข้เองค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะถึงตอนนี้พี่ปรางอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆๆๆช่อง YouTube Healthy Fish เชื่อพี่ปรานะคะ